รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานิเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้คือว่าเธอเป็นแขกรับเชิญที่เป็นสตรีที่มีจิตใจงามที่สุดในแผ่นดินไทยคุณกิ๊กมะยุรีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะก่อนอื่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุโมทนาสาธุกับการที่พี่กิ๊กไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปบวชมาอนุโมทนาบุญมาฝากค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเอาของดีมาฝากไหมบอกนิดหนึ่งสั้นๆก็ต้องบอกว่าบุญทุกบุญที่ทำมานะคะทั้งทานศีลและภาวนาก็ขอนำมาฝากแฟนๆรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากที่เชิญมาคิดถึงอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะร่วมกันอนุโมทนากับคุณกิ๊กนะคะอนุโมทนาค่ะแต่วันนี้คุณกิ๊กไม่ได้มาธรรมดาคุณผู้ชมคุณกิ๊กก็มีภารกิจที่ต้องทำเมนูให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนั่นก็คือเมนูข้าวผัดเขียวหวานกุ้งไม่ยากเลยไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งทราบข้อมูลว่าพี่กิ๊กไม่รับประทานสัตว์ใหญ่เลยมันมีเหตุผลอะไรอ่ะย่อยยาค่ะอาจารย์พวกเนื้อแดงๆแล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกอึดอัดความดันโลหิตเราผีเปลี่ยนอารมณ์เราก็เสียและอาจจะฟุ้งซ่านแล้วอาจจะเป็นบ่อเกิดของมะเร็งอ๋อก็เลยทานเป็นสัตว์เล็กเพราะฉะนั้นพี่กิ๊กก็เลยเลือกเป็นกุ้งละกันเป็นกุ้งนะคะพี่กิ๊กพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว10นาทีถัดจากนี้ไปเดี๋ยวเรามาดูว่าข้าวผัดเขียวหวานจะน่ารับประทานแค่ไหนลงมือครับค่ะอันนี้เปิดเตาให้เปิดเตาให้อาจารย์ค่ะเป็นคนทำกับข้าวไม่เก่งเลยอ๋อเหรอคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเราก็สนุกละกันค่ะเพราะว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะก็เสียดายของนะคะค่ะเสียดายของค่ะต้องกินได้นะคะแล้วก็ต้องมีลีลานิดนึงมันมีสติในการผัดน้อยไปนะคะหนูว่าอาจจะน้อยไปคือว่าหนูก็กลัวว่าเดี๋ยวข้าวมันจะมันไปค่ะหนูไม่มั่นใจว่าเขาต้องใส่อะไรก่อนอ๋อไม่เป็นไรที่กินไม่ต้องคิดมากค่ะพอเราไปวนๆกันแล้วมันก็แค่ธาตุสีดินน้ำไฟลมกินเข้าไปแต่สำหรับนิสสัตว์คิดว่าพี่จะใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังแค่เราตั้งใจทำนะคะอร่อยไม่อร่อยต้องหายไปค่ะเพราะต้องดูที่ความตั้งใจคือกินอย่างมีสติแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมค่ะมันก็แค่อาหารที่เรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินค่ะวันนี้กิ๊กพูดแบบว่ากันตัวเองไว้ก่อนเลยเพราะเนื่องจากว่าทำกับข้าวไม่เก่งไม่เป็นไรค่ะคนเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างใช่ไหมคะหนูช่วยผัดให้ไหมคะหนูแค่ช่วยเฉยๆแต่หนูไม่สามารถใส่อะไรได้นะคะผิดกติกาค่ะผิดกติกาเหรอคะใช่คุณพี่กิ๊กนะคะใส่มะเขือพวงลงไปแล้วอะค่ะกลิ้งกระดกกระแดกอยู่สี่ห้าเม็ดค่ะมันอาจจะสุกไม่ทันก็เลยใส่ไปก่อนแสดงว่าพี่กิ๊กชอบรับประทานมะเขือพวงแบบสุกๆใช่ค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะไม่สวยหนูว่าหนูใส่ไปทั้งอันเลยดีกว่าเอาใส่เป็นเม็ดไปเลยเนาะนี่ไงมันก็ดูดีเห็นไหมคะพี่กิ๊กหนู2เม็ดน้ำตาลพี่กิ๊กจะไม่ใส่เนื้อสัตว์ไปก่อนหรอคะแล้วเนื้อสัตว์มันจะสุกหรอคะอันนี้ถือว่าผิดกติกามากเลยแต่ถือว่าเราทำบุญร่วมพี่กิ๊กค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆอาจารย์ค่ะหนูไม่ใส่ได้ไหมคะไม่กินเนื้อสัตว์ก็จะได้กินมังสวิรัติไปเลยดีไหมคะไม่ดีไม่ได้หรอกนะพี่แกงเขาก็มีกะปิมังอุ้ยแต่ละน้ำน้อยไปก็เดี๋ยวก็ใส่น้ำปลาเติมน้ำอีกสักหน่อยเอาแถมปลาหมึกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะโทษนะคะพี่กิ๊กน่ารักมากเลยแถมเอาใส่ข้าวผัดใส่น้ำใส่น้ำค่ะข้าวผัดใส่น้ำนะคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำกะปิเนี่ยมันนั่งแล้วหนูว่าแกงหนูข้าวผัดหนูเนี่ยจะต้องมันเยิ้มแน่นอนค่ะอ๋อเหรอคะไอ้เจ้าเรียนอาจจะได้กินข้าวผัดแบบเปียกก็ได้นะคะคือชื้นๆนะคะมันไม่ใช่แบบแห้งๆติดคอนะพี่กิ๊กเนาะใช่ค่ะนั่นคืออะไรถ้าใส่ลงไปรู้ไหมคะนั่นอะไรน้ำตาล
ไม่น่าใช่ไหมคะอ้าวหนูนึกว่าเป็นน้ำตาลใส่แดงอันนี้มันน่าจะเป็นผงปรุงรสนะคะอ้าวอันนี้เขาเข้าทางเราเลยสิคะอาจารย์คะอ๋อเหรอคะอันนี้เกลือหรือน้ำตาลคะหนูคิดว่าอันนี้เกลือค่ะอาจารย์โอเคอาเทียบแล้วนะคะเป็นน้ำตาลนิดนึงใช่ค่ะค่ะแล้วปกติต้องใส่เกลือไหมคะไม่หนูชิมก่อนได้ไหมค่ะได้ค่ะพี่คิดค่ะกุ้งหดจนกระทั่งเหลือตัวน้อยนิดนึงแล้วนะคะอะไรคะรสหนอค่ะอาจารย์ค่ะรสหนออย่าไปคิดอะไรค่ะเค็มหนอหวานหนอปรุงซะใช่ค่ะอาจารย์แล้วใส่อะไรไปอีกล่ะทำไมไม่ปรุงล่ะจริงๆหนูว่าถ้าใส่อันนี้ด้วยก็คงจะอร่อยมากค่ะพอใส่น้ำตาลปี๊บอีกนะคะรสหนอหวานแย่เลยค่ะอาจารย์ค่ะข้าไม่เป็นไรค่ะหวานหวานดีกว่านะคะว้ายไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปร้องค่ะมันคือน้ำปลาใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ค่ะนิดนึงเนี่ยแค่ดูกลิ่นกับสีสันก็ดูน่ารับประทานแล้วอ่ะต้องการอะไรอีกคะพี่กิ๊กคะไม่ค่ะจะเอาข้าวลงดีกว่าอ๋อเหรอคะพี่กิ๊กไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วเหรอคะแต่นี่ก็ดูน่าทานนะอ่ะพี่กิ๊กผัดเองค่ะเดี๋ยวจะไม่อร่อยเพราะหนูนะคะแล้วโหระพาใส่ไหมคะตะไคร้ไหมโหระพาเราก็ใส่ก็ได้นะคะใส่ก็ได้ใช่ไหมคะตอนช่วยเด็ดนะคะค่ะกี่ใบคะใส่นะคะค่ะอาจารย์แหมนี่ช่วยกันนะคะเพราะว่ารักพี่กิ๊กมากเลยขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะพอไหมคะใบพอแล้วเหรอคะพอแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปค่ะสุกเกินไปก็ไม่ดีหรอกค่ะก็ไม่ดีค่ะเดี๋ยวปิดเตาค่ะปิดแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวใส่จานจานนี้ค่ะดูจะสวยตายแล้วข้าวผัดเขียวหวานกุ้งของคุณกิ๊กมายุรินดูสะอาดสะอ้านน่ารับประทานมากเลยตายแล้วพี่กิ๊กภูมิใจไหมเนี่ยภูมิใจมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะปกติเป็นแต่ผู้รับประทานอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาทำเดี๋ยวหนูจะเอาไปทำถวายพระบ้างโอ้ดูสิเนี่ยน่าทานนะทำง่ายด้วยตายแล้วอ่ะโอเคค่ะสวยงามนี่ไม่เคยช่วยใครมากขนาดนี้ปกติจะยืนดูเฉยๆนะแต่พี่กิ๊กมาเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าอยากร่วมอยากเป็นบุญของหนูค่ะอาจารย์เนี่ยเห็นไหมคะดูสิคะมะเขือพวง2เม็ด2เม็ดก็ไม่ให้หล่นนะคะต้องเข็มเหมือนกันนะอ้าวเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมประเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราชิมกันนะครับเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันไม่ได้มีจริงมันเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะสมมุติเท่านั้นเองสมมุติแต่พอเราไปยึดสมมุติเราก็เป็นครูค่ะอาจารย์ใช่จริงจะค่ะอยากกินเลยไหมคะกินได้ค่ะอาจารย์แต่เราก็กินอย่างเป็นกลางวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเต้าหู้ไข่ทอดผัดผักรวมหม้อดินเริ่มจากคลุกเต้าหู้ไข่กับแป้งข้าวโพดให้ทั่วเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ที่คลุกแป้งข้าวโพดลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเรียงเต้าหู้ทอดลงในหม้อดินใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงเจียวจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดหอมเห็ดฟางแครอทหั่นเตา๋าเมล็ดถั่วลันเตาลวกสุกและข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดส่วนผสมจนเข้ากันดีเติมน้ำซุปไก่ปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและซอสปรุงรสผัดส่วนผสมจนเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนแป้งสุกข้นเติมน้ำมันงาปิดไฟแล้วยกลงตักผัดผักรวมใส่ลงในหม้อที่มีเต้าหู้ทอดรองไว้โรยหน้าด้วยพริกไทยป่นและพริกชี้ฟ้าแดงซอยต้นหอมซอยปิ่นเส้นรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกต
รับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เครื่องแกงเขียวหวานพร้อมกะทิเข้มข้นตราโลโบลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนผัดน้ำพริกแกงจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมน้ำจนหมดต้มจนเดือดใส่เนื้อสะโพกไก่ลงต้มใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนไก่สุกนุ่มและน้ำเริ่มงวดเตรียมไว้ค่ะนำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลงลวกในน้ำเดือดจนสุกจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยน้ำแกงเขียวหวานวางเนื้อสะโพกไก่ต้มสุกถั่วงอกลวกสุกใส่เต้าหู้เหลืองทอดใช้โป๊หวานถั่วลิสงคั่วป่นหอมแดงเจียวโรยต้นหอมซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับไข่ต้มปรุงรสชาติเพิ่มได้ตามต้องการเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีๆที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มใส่น้ำซุปก่อนต้มขาไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหมูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรจากเขาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะ